ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนา Lesson from Careerist หรือว่าบทเรียนจากผู้ออกแบบอาชีพของตัวเองกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุญญาธรสุทธิพงษ์ชัยค่ะพี่แชมป์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองทุน Creative Ventures ค่ะขอเชิญค่ะค่ะท่านที่สองนะคะคุณรณสิทธิ์ภูมิมาพี่เด่น CEO จากสถาบันผู้ประกอบการ Vico System ค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดร.วิโรจน์จีรพัฒนากุลหรือว่าพี่ต้ากรรมการผู้จัดการบริษัทสตูดิโอค่ะค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะก็พูดกันเรื่องอนาคตเยอะมากเลยแล้วก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ด้านของอาชีพด้วยทีนี้เนี่ยการที่เราจะเรียนเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำอาชีพในอนาคตเรียนตรงสายเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยก็จะหายไปอาจจะหายไปแล้วก็จะมีอีกหลายอาชีพที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยที่ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าอาชีพอะไรกันแน่ที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่คือเราอาจจะพอคาดเดาได้บ้างแต่ว่าการที่จะเรียนตรงสายเนี่ยคงจะยากทีเดียวทีนี้เนื่องจากว่าพี่ๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ทำอาชีพในอนาคตมาก่อนเนาะก็เลยอยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่สมัยที่เรียนปริญญาตรีตอนที่ยังเท่าๆน้องๆอยู่เนี่ยค่ะจนถึงวันนี้ว่าออกแบบอาชีพเส้นทางอาชีพกันมาเป็นยังไงขอเริ่มจากพี่ต้ากันเลยนะคะพี่ต้าซึ่งเคยเป็น Data Scientist ที่ Facebook มาก่อนเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่ต้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยยังไม่มีอาชีพ Data Scientist ใช่ครับยังไม่มีครับอยากให้พี่ต้าช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่ามาเป็น Data Scientist ได้ยังไงแล้วก็ตั้งแต่เรียนอะไรมาบ้างค่ะได้ครับผมก็จริงๆตอนปริญญาตรีนะครับเรียนอยู่ที่วิศวะจุฬาเนี่ยแหละนะครับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับตอนนั้นเราก็เลือกเรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราชอบเราสนุกนะครับแล้วก็จริงๆก็เห็นแววแล้วล่ะว่าคอมพิวเตอร์กำลังจะเป็นอาชีพแห่งโลกอนาคตนะครับเราก็ไปเรียนสายวิศวะคอมนะครับแต่ว่าตอนใกล้ๆจะจบเราก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากทำจริงๆมันไม่ใช่งานเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ได้อยากไปเขียนโปรแกรมตามเขียนโปรแกรมตาม requirement ใครนะครับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆคือเราอยากใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับก็เลยย้ายสายนิดหน่อยนะครับไปเรียนระดับปริญญาโทเอกที่ MIT นะครับในสาขา Operations Research นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเรียกย่อๆว่า OR นะครับเป็นศาสตร์ที่เอาคณิตศาสตร์นะครับมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจนะครับเอาคณิตศาสตร์มาช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราซื้อตั๋วเครื่องบินเวลาเราจองโรงแรมนะครับทำไมทุกครั้งที่เราจะจองแล้วราคามันขึ้นนะครับเพราะจริงๆเขาพรีดิกไว้อยู่แล้วว่าเราจะมาจองเมื่อไหร่นะครับคนต้องการไปพักคนต้องการบินไปเที่ยวเยอะน้อยแค่ไหนช่วงนั้นนะครับเขาก็ตั้งราคาให้เขาได้กำไรมากที่สุดนะครับเหล่านี้เป็นการเอาคณิตศาสตร์นะครับมาใช้แก้ปัญหาในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจนะครับพอเริ่มทำงานวิจัยพวกนี้เยอะนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วการที่เราจะตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีได้นะครับเราต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่ดีก่อนนะครับก็พอดีช่วงกำลังจะจบปริญญาเอกตอนนั้นศาสตร์ด้าน Big Data นะครับด้าน Data Science กำลังบูมพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับบิดตัวเองอีกนิดนึงนะครับจากคอมไปทำ OR นะครับบิดมาอีกนิดนึงไปเป็น Data Scientist นะครับผมก็มีโอกาสไปทำงานอยู่ที่ Facebook อยู่3ปีครับผมตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ปีหนึ่งครับผมค่ะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเป็นเส้นทางของเด็กเก่งนิดนึงเนาะค่ะต่อมาเอ็มขอถามพี่แชมป์บ้างค่ะผู้ซึ่งเกิดมาพร้อมธุรกิจครอบครัวเลยนะคะจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามีเส้นทางที่ถูกขีดไว้แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่แชมป์กลับมาตั้ง Venture Capital หรือว่ากองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่อเมริกาค่ะไม่ทราบว่าพี่แชมป์เนี่ยตั้งแต่เรียนปริญญาตรีค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เส้นทางอาชีพเป็นยังไงคะครับฮัลโหลครับก็ตัวผมก็จบวิศวะไฟฟ้าตรีแล้วก็โทวิศวะอุตสาหกรรมนะครับจากมิชิแกนแอนนาเบอร์ครับก็อยู่ที่นั่น5ปีครึ่งหนาวมากแล้วก็เลยตัดสินใจกลับมากรุงเทพคุณแม่อยากให้กลับมาด้วยแหละผมห่างบ้านมา10กว่าปีก็มาทำที่จอห์นสันทำเกี่ยวกับพวก New Product Development พัฒนาสินค้าใหม่ๆก็จะคลุกกับการทำอะไรใหม่ๆมาตลอดแล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านผมทำชาร์ปกรุงธนาคารไฟฟ้าหม้อหุงข้าวก็ติดพัดลมน่าจะมีติดบ้านกันคนละชิ้น2ชิ้นนะครับก็เข้ามาดูสักพัก
เนี่ยก็มีความคันอยากจะมาทำอะไรใหม่ๆในองค์กรก็มาทำเรื่องของ transformation เหนื่อยมากลบตลอดเวลาถ้าใครถ้าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ทำงานกันถ้าได้เข้าไปผลักดันอะไรใหม่ๆในองค์กรเนี่ยจะรู้ว่ามันมีความเหนื่อยขององค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กจริงๆมีหมดในการทำอะไรใหม่ๆแต่ก็ได้เรียนรู้สกิลต่างๆในการที่จะผลักดันอะไรข้างในให้มันเกิดทำยังไงให้สิ่งไอเดียใหม่ๆยอมรับถูกยอมรับก็เรียนรู้มาจากตรงนั้นทำอยู่สัก3ปีก็ไปเรียนต่อ MBA ที่เบิร์กลีย์ใช่ไหมครับก็ตัดใจเรียนเลือกเบิร์กลีย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เลือกมหาลัยเท่ากับเลือก cultureผมว่าที่เบิร์กลีย์มันมีอะไรที่มันแปลกดีในสิ่งที่มันไม่ได้ culture ของเบิร์กลีย์เนี่ยไม่ได้ถูก define โดยตัวมหาลัยเท่านั้นแต่มันถูก define โดย ecosystem ทั้งหมดที่อยู่รอบๆเบิร์กลีย์ถูก define โดยการที่เราไม่ว่าจะไปบาร์ไหนไปร้านกาแฟไหนไปอะไรเนี่ยจะต้องเจอคนที่ทำงานกับพวกสตาร์ทอัพทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่มันเป็น entrepreneur อยู่ตลอดก็อยากจะไปเรียนรู้สิ่งที่ว่า entrepreneur spirit มันหาเรียนในห้องไม่ได้ก็รู้สึกว่าอยากเรียนในการไปคุยกับคนแถวๆนั้นก็ไป2ปีก็เรียนรู้คุยโดยที่ไม่บอกใครว่าที่บ้านทำอะไรจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเจอคริสเยอะมากเพราะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันจะบอกคนว่าตัวเองเป็นใครดีเกิดมาเป็นลูกเจ้าของชาร์มาตลอดใช่ไหมครับก็เกิด identity crisis แต่มันก็เป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช่ลูกเจ้าของชาร์เนี่ยเราจะเป็นใครดีวะก็เริ่มขีดเริ่มเขียนเริ่มวาดใหม่ออกมาก็มีโอกาสได้เริ่มลงทุนในสตาร์ทอัพมีโอกาสได้ทำได้คอนซัลท์ให้กับบริษัทใหญ่ๆนะฮะการหาอินโนเวชั่นใหม่ๆมีโอกาสได้ไปทำในงานในสตาร์ทอัพก็ช่วยเขา move จาก B2C ไป B2B ก็ทำอะไรเกี่ยวกับช่วยคอร์ปอเรทช่วยมิดไซส์สตาร์ทอัพเนี่ย move จากสิ่งที่มันเป็นอยู่ไปสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็เริ่มตั้ง Creative Venture ด้วยความคิดอันเดียวเลยว่าอยากช่วย Founder คนบ้าๆที่เอาเงินทั้งชีวิตเอาขายบ้านเนี่ยมาตั้ง Startup มาทำบริษัทตัวเองโดยที่ยังรู้ว่าโอกาสมากกว่า 50% คือเจ๊งผมก็อยากช่วยคนเหล่านี้ช่วยยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากช่วยมันเป็น Passion ส่วนตัวรู้สึกมันสนุกก็เลยตั้งเป็น VC Fund ขึ้นมาลองให้เงินเขาแล้วเราช่วยอย่างอื่นไปด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาที่ว่าเอ๊ะเราช่วยเขาได้ยังไงดีที่สุดก็กลับมาที่รากของตัวเองซึ่งรากของเราเนี่ยก็ยังเป็นมาจากธุรกิจครอบครัวที่มีฐานอยู่ในเมืองไทยเนี่ย Southeast Asia Media Network ตรงนี้ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอทางว่าเรานอกจากจะลงทุนในอเมริกาแล้วในบริษัทของ US Startup แล้วเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเปิดตลาดกลับมาใน Southeast Asia เอา Network ของเรามาใช้ได้มันน่าจะเป็นอะไรที่แข่งได้แล้วก็เป็นสิ่งที่มันยูนิคในการช่วยผู้ประกอบการที่นั่นครับก็เลยสุดท้ายก็มาเป็น Creative Venture อย่างทุกวันนี้ครับค่ะนับว่ามีแพชชั่นมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆคือมีความกล้าด้วยที่จะฉีกกฎใหม่ๆนะคะแต่ว่าน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนสายนะคะเรียนมาแล้วไม่อยากที่จะทำสายเดิมแล้วเนี่ยมีหลายคนมากเลยที่ไม่กล้าเรามาฟังพี่เด่นกันดีกว่าค่ะพี่เด่นผู้ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยคงจะเป็นเภสัชกรกันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าพี่เด่นในวันนี้เป็น CEO ของบริษัท Vehicle System ซึ่งสร้างผู้ประกอบการในอนาคตไม่ทราบว่าจากเภสัชกรในวันนั้นมาเป็น CEO ในวันนี้พี่เด่นช่วยแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับยินดีมากครับเวลาบอกว่าผมเป็นเภสัชกรผมจะอายมากเพราะว่าความรู้เรื่องยาผมแทบไม่เหลือแล้วนะฮะเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆผมอาจจะเหมือนน้องๆหลายคนในห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้คือว่าตอน entrance เนี่ยผมไม่ได้เลือกคณะเองคุณพ่อคุณแม่เลือกให้นะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะเพราะว่าสนใจพวกเรื่องการมองมหาภาคอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้ก็จับพัดจับผูได้ไปเรียนเภสัชกรเป็นเภสัชเป็นคนขายยาละนะครับก็พอวันแรกที่เข้าไปเนี่ยรู้ตัวเลยว่าวิชาที่ผมเกลียดสุดคือวิชาเคมีนะฮะแต่ต้องอยู่ประมาณตั้ง5ปีนะครับทุกวันที่ผมเรียนเนี่ยผมจะพยายามหาทางออกมาให้ได้ว่าผมอยากจะทำอะไรนะฮะมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ของผมว่าผมชอบอะไรน้อยที่สุดในชีวิตณขณะนั้นนะครับช่วงผมเรียนอยู่ปี2เนี่ยผมก็เลยไปเรียนทำดนตรีนะฮะเป็น DJ Scratch Pen นะครับเมื่อก่อนเรียนอยู่นครปฐมฮะบริษัทศิลปากรนะครับก็จะมีผับอยู่เล็กๆนะฮะได้ตังค์เล็กๆน้อยๆบ้างเนี่ยก็สนุกดีได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าผมชอบเรื่องการจัดการนะครับ
ทั้งสองท่านนี่จะมีแพชชั่นของผู้ประกอบการเยอะมากผมเนี่ยจะไม่มีแพชชั่นพวกนั้นเยอะจะมีแต่แพชชั่นการเป็นลูกจ้างอย่างเดียวนะครับพอเรียนจบตอนปี5ปุ๊บเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราก็ฝึกงานครบแล้วนะทั้งร้านขายยาทั้งการเป็นเซลส์ยาแล้วก็ฝึกงานในโรงพยาบาลด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคสงสัยขายยาเนี่ยคงจะเบื่อแน่ๆเลยก็เลยไปสนใจไปเรียนต่อนะครับเรียน Master of Management คือเรียนอยากเรียนการจัดการเพียวๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วนะครับก็ไปเรียนอยู่ที่ลอนดอนอยู่2ปีเรียนที่บรูเนลนะครับพอกลับมาเมืองไทยก็โชคดีว่าได้ออฟเฟอร์มาจากบริษัทคอร์ปอเรทบริษัทหนึ่งแล้วก็บริษัทเล็กๆซึ่งผมก็นั่งตัดสินใจว่าเอ๊ะผมควรจะทำบริษัทใหญ่หรือเล็กดีนะฮะสุดท้ายก็เลือกบริษัทเล็กมีอยู่ประมาณ15คนเพราะว่ามีคนบอกผมว่าเฮ้ยทำเล็กๆเนี่ยไม่ได้ทำทุกอย่างนะครับก็เป็นบริษัทขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีทั่วๆไปนะฮะงานแรกที่ผมได้จากเจ้าของบริษัทคือกลับไปขายเครื่องนี้ให้คณะที่ตัวเองเรียนนะครับเข้าไปปุ๊บก็ไปเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกอ้าวกลับมาทำมาหากินที่เดิมนะไหนบอกไม่ทำแล้วไงนะครับก็ได้ความรู้เรื่องธุรกิจนะฮะในการขายของมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้ในใจก็ยังชอบการจัดการอยู่พอ เรื่องบริหารพวกตัวเลขเรื่องการขายของเมื่อก่อนผมทำพวกเป็น import เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องการนำเข้านะครับก็พอจะเห็นช่องทางว่าอ๋อโอเคการคุยของแต่ละคนเป็นยังไงทั้งลูกค้าทั้งซัพพลายเออร์เรานะฮะซึ่งซัพพลายเออร์เป็นอยู่ต่างประเทศหมดเลยคราวนี้มันก็กลับมาสเต็ปหนึ่งคือผมอยู่ที่นั่นประมาณ3ปีปุ๊บก็มีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทมหาชนทำด้าน LPG นะฮะทำแก๊สนะแก๊สที่ใช้ทำบ้านขอไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าถังสีส้มๆอ่ะฮะทุกท่านน่าจะมีอยู่ที่บ้านอยู่บ้างนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีปัญหาก็คือว่าอยู่ในแผนฟื้นฟูนะกำลังจะล้มละลายนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้ยินอันนี้แล้วผมโอ้โหรู้สึกอยากทำมากเลยแต่ว่าผมไม่เคยรู้ว่าความแตกต่างของมหาชนกับจำกัดคืออะไรนะฮะก็พยายามหาความรู้ไปอ่านหนังสือเยอะมากอ๋อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ของกลต.เมื่อก่อนไม่รู้ว่ากลต.กับตลท.คืออะไรเลยต้องไปหาตัวย่อมาอ่านนะฮะปุ๊บก็เจอเจ้าของบริษัทท่านนี้นะฮะแล้วก็ไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่มี MD สักทีนะฮะเขาบอกไม่มีใครมาไม่มีใครอยากมาเป็นหรอกเพราะว่ามันมาฟื้นฟูมันเป็นเรื่องยากมากนะฮะผมก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวผมอยากเป็นนะครับก็เสนอตัวเข้าไปตอนนั้นเนี่ยบริษัทนี้มีหนี้อยู่ประมาณ 12,000 กว่าล้านนะฮะเรามีเวลาอยู่แค่3ปีในการรีสตรัคเจอร์มันทุกอย่างแล้วก็เทิร์นอราวมันนะครับสุดท้ายหลังจาก3ปีเรามีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านนะครับแล้วผมก็รู้แล้วว่าได้บทเรียนในช่วงนั้นเยอะมากๆเลยว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราอยากเคยทำจริงๆมันคืออะไรนะฮะได้เรียนรู้ทั้งสภาพความเป็นจริงสภาพของกฎแต่ละกฎในการที่บริษัทหนึ่งอยู่ในตลาดนะฮะเรียนรู้เรื่องทางกฎหมายนะฮะเรียนรู้หลายๆอย่างพอถึงจุดที่บริษัทนั้นออกจากแผนฟื้นฟูได้ปุ๊บผมก็ตัดสินใจว่าผมจะหยุด เมื่อประมาณสักปี5น่าจะปี56 5556เนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็หยุดเลยนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคหนทางการเป็นมืออาชีพเนี่ยคือถ้าเกิดไปที่อื่นก็คงต้องอยากได้บริษัทที่มีปัญหาหน่อยๆเนี่ยถึงจะเริ่มทำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เริ่มจากค้นหาชีวิตด้วยการไปแสวงบุญที่อินเดียบ้างนะฮะทำอะไรที่ตัวเองอยากชอบบ้างนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ว่างๆอยู่ปีหนึ่งแล้วก็เริ่มมาเรียนรู้ว่า New Economy คืออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นคลื่นลูกใหม่ในณปัจจุบันมาเลยนะครับตัดสินใจแล้วก็แต่ผมยังรู้ตัวของผมอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของที่ไม่ดีนะฮะคือผมไม่มี DNA ความเป็นเจ้าของอย่างเข้มแข็งขนาดนั้นนะฮะก็เลยตามหาเจ้าของคนใหม่นะครับก็พยายามหาเจ้าของหลายท่านมากก็โชคดีมาจริงวันนี้จริงๆพี่ต้องเป็นพี่ไว้นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคือเจ้านายผมนะครับก็มาเจอพี่ไว้ชาคิดจันทร์ลุงสกุลนะครับก็พี่ไว้ก็ชวนมาทำงานด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นของวีโคซิสเต็มในปัจจุบันนะฮะก็กว่าจะมาเจอพี่ไว้นี่ก็เจอเจ้าของมาหลายท่านแต่ก็สนุกประมาณนี้ครับค่ะทั้ง3ท่านนี่มีเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในฐานะที่ขอถามพี่เด่นต่อเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่เด่นเนี่ยต้องใช้ทักษะที่มันต่างมากเลยจากตอนที่เรียนเภสัชมาไม่ทราบว่าพี่เด่นเนี่ยไปฝึกฝนวิทยายุทธเหล่านี้มาจากไหนอะคะกับการที่พี่เด่นจะสามารถพลิกฟื้น
คืนชีพบริษัทที่อยู่ในแผนฟื้นฟูเนี่ยขึ้นมากลับมาได้แล้วก็แก้ปัญหาในอีกหลายบริษัททั้งที่ตัวเองไม่ได้เรียนก็คือเรียนพื้นฐานเป็นเภสัชเป็นหลักอะน้องคือผมโชคดีอย่างนึงคือผมรู้ตัวว่าผมชอบพวกเรื่องการจัดการการบริหารงานทั่วๆไปคืออยากรู้ว่าผู้จัดการที่ดีอ่ะควรจะเป็นยังไงนะฮะจริงๆก็ผมจะแบบหาหนังสือมาอ่านช่วงจริงๆอ่านแต่มัธยมแล้วจะชอบปีเตอร์รักเกอร์มากนะมีรูปอยู่ที่ออฟฟิศจะแปะแล้วก็เอาพวงมาลัยไปไหว้ทุกเช้านะครับแล้วก็ผมก็จะมีพยายามรู้ว่าอ๋อทฤษฎีการจัดการบางอันเนี่ยถ้าเอามาใช้ที่เมืองไทยแล้วมันอันไหนมันเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งก็คือการว่าต้องพยายามหาอ่านเองนะครับเมื่อก่อนไม่มี Google นะครับก็เลยพยายามหาอ่านเองค่อนข้างเยอะอันที่สองคือตอนนั้นอายุผมอยู่ที่ประมาณ27-28นะจะมีอย่างหนึ่งที่ผมเจอปัญหาเยอะมากคือลูกน้องเราแก่กว่าเราเจอนี่ปุ๊บแล้วบางทีก็เขาก็ไม่เชื่อเราแหละผมก็พยายามคิดอยู่อย่างหนึ่งพอดีก็พยายามได้เจอปรมาจารย์ที่เป็นมืออาชีพอยู่ท่านหนึ่งคุณบุญครีปังสิรินะฮะคุณบุญครีก็บอกผมว่าอ๋อวิธีที่จะให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็ดูแลลูกน้องที่อายุมากกว่าได้คือหนึ่งคือคุณต้องเรียนรู้ให้เร็วต้องเร็วกว่าเขามากๆนะครับมันถึงจะคุยกันทันและรู้ว่าเราอยากจะทำอะไรต่อไม่งั้นเนี่ยคืออย่าถามว่าเขาจะศรัทธาเราไหมคือมันยากมากเราเห็นหน้าเสร็จสายอยู่ของเขาโอ้โหทำบริษัทนี้มา20ปีแล้วเงี้ยนะครับนั้นผมเลยเจออยู่2อย่างว่า1คือผมต้องเรียนรู้ทุกอย่างให้เร็วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอมาเห็นภาพรวมในการผู้จัดการเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราจะเรียนรู้แค่เรื่องบางเรื่องนะครับโดยส่วนตัวผมมีความรู้เรื่องการบริหารงานทั่วไปนะฮะรู้เรื่อง IT อยู่บ้างกลายว่าก็ต้องรู้เรื่องการเงินบ้างรู้เรื่องบัญชีบ้างรู้เรื่อง HR บ้างรู้เรื่องการขนส่งขนถ่ายพลังงานในโลกใบนี้บ้างว่าเป็นยังไงนะฮะทุกอย่างต้องพยายามรู้ให้หมดนะฮะบางคนจะบอกว่าเออมันเป็นเป็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าความมันสุดท้ายมันคือความรอบรู้บางอย่างนึงนะครับผมว่าตรงนี้สำคัญฮะอาจจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับค่ะขอต่อด้วยพี่ต้าแล้วกันค่ะได้ครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะก็ฟังดูเหมือนตรงสายกว่าท่านอื่นๆบนเวทีนี้แต่ว่าก็เชื่อว่าพี่ต้าต้องมีทักษะที่ต้องเพิ่มเติมเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใหม่มากเลยในขณะนั้นนะครับผมก็ Data Scientist เป็นอาชีพที่ใหม่มากละกันนะครับคำนี้จริงๆเขาเพิ่งใช้กันน่าจะสักปี2010ไม่ก่อน2011แน่ๆนะครับก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทักษะใหม่ๆนะครับจริงๆสมัยผมเรียนวิศวะคอมเนี่ยสมาร์ทโฟนก็ยังไม่มีนะครับโมบายแอปก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับคือถ้าถามผมในมุมมองด้านเทคโนโลยีนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Future Career เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วนะครับและเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนรุ่นใหม่จริงๆได้เปรียบนะครับคือตอนนี้คนแก่ๆพวกเราเข้ามาเริ่มทำงานแล้วถ้าเราไม่ได้อัปเดตเราก็จะอยู่นิ่งๆนะครับในขณะที่เด็กๆเนี่ยเรียนเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทันทีที่คุณได้เรียนเทคโนโลยีใหม่ๆคุณก็จะแซงคนเก่าๆที่อยู่ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเรายิ่งเรียนรู้ได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบนะครับทุกครั้งที่มันมีอะไรใหม่ๆออกมานะครับเนี่ยโมบายแอปออกมาปุ๊บยังไม่มีใครเขียนโมบายแอปเป็นนะครับไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์แล้ว10ปีหรือเขาเพิ่งจบมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิกอัพสกิลพวกนี้ได้ก่อนนะครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ว่าคีย์นึงที่สำคัญนะครับก็ไม่อยากให้ไปวิ่งตามกระแสต่างๆมากนะครับหลายอย่างมันเป็นแฟชั่นมันมาเร็วมันไปเร็วเหมือนกันนะครับอยากให้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอนะครับบางครั้งโดยเฉพาะเด็กๆละกันถ้ายังอยู่ในมหาลัยบางครั้งเราจะรู้สึกว่าวิชานี้เรียนไปทำไมมันจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งจริงๆหลายๆวิชาที่ดูเป็นยาขมของเราตอนเรียนนะครับมันเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับการที่มีพื้นฐานที่ดีพอเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมานะครับเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองไม่ยากนะครับถ้าอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยจริงๆก็เรียนคณิตศาสตร์เรียนคอมพิวเตอร์มาตลอดนะครับจริงๆ Data Scientist ก็ไม่ได้หลุดจากตรงนี้มากนะครับเพียงแต่ว่าพอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆที่ต้องเอามาใช้ในการทำงานนะครับแต่ก่อนข้อมูลขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์เราเครื่องเดียวนะครับทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากนะครับต้องไปเก็บอยู่ในคลัสเตอร์เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับเราจะเอาข้อมูลประมวลผลทีก็ไม่ใช่ยิงไปแล้วได้คำตอบเลยนะครับเราต้องยิงไปหลายๆเครื่องนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันนะครับโปรเซสร่วมกันกว่าจะได้คำตอบอะไรออกมาแต่ละอย่างนะครับก็ช่วงก่อนจะเป็น Data Scientist ที่ Facebook จริงๆก็ศึกษาด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะจริงๆตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าขนาดมหาลัยอย่าง MIT นะครับเขาก็ไม่ได้มีสอนวิชาอะไรที่เกี่ยวกับ Big Data ไม่ได้มีอะไรที่เน้นแอปพลิเคชันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแค่ความรู้พื้นฐานนะครับที่เหลือก็
พึ่งพาอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอะไรออกมาใหม่ไปอ่านด็อกิวเมนต์เขาไปอ่านทิวทอเรียลที่คนอื่นทำไว้นะครับที่สำคัญกว่าคือลองลงมือทำเองนะครับหลายๆคนเด็กๆหลายคนที่ผมได้คุยด้วยนะครับจริงๆศึกษาความรู้อยู่เรื่อยๆอ่านเยอะนะครับแต่ไม่เคยลงมือทำนะครับการลงมือทำนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราฝึกทักษะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆมันจะทำให้เรารู้ได้ว่าตกลงเราชอบหรือไม่ชอบนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนละกันครับผมค่ะคือจริงๆแล้วพี่เด่นเนี่ยจะเน้นว่าอ่านหนังสือก่อนเนาะเพราะว่ามีหนังสือพีเตอร์รักเกอร์ตั้งแต่ตอนที่เรียนม.ปลายเลยนะคะพี่ต้าคือเน้นทั้งออนไลน์แล้วก็ลูกผมมี Google แล้วครับโอ้เจ็บค่ะค่ะแล้วก็คือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะแล้วในส่วนของพี่แชมป์ล่ะคะพี่แชมป์ฝึกวิทยายุทธเหล่านี้มาจากไหนคะต้องใช้คำวิทยายุทธเลยจริงๆพี่แชมป์อยากจะแชร์ครับก็ถามให้ดีนะผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเรียนในมหาลัยเนี่ยมันสอนว่าเราจะเรียนอะไรก็ได้ยังไงภายใน3วันจริงๆมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราว่าเรียนอะไรมันสำคัญเรารู้วิธีการเรียนรู้หรือเปล่าคงมันคงไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเหมือนถึงว่าเรียนรู้เบสิกแล้วไปต่อยอดได้อะไรก็ได้เนี่ยถ้านั่งคลุกอยู่มัน3วันเราควรจะรู้มากพอแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อได้เอาไปใช้ได้ในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหมดนะครับมันมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองที่ต้องรู้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในตอนที่ผมเริ่ม VC เนี่ยผมโทรคุยกับคนเยอะมากนะผมกลัวมากเลยทำดีป่าววะเฮ้ยก็น่ากลัวเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะพร้อมก็นั่งบอกเอ้ยตอนแรกเนี่ยก็ขอคนว่าเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นอีก10ปีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มก็เจออาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าแชมป์คุณบอกให้นะคุณจะไม่มีวันพร้อมกับการเป็นองค์ประกอบไม่มีวันเลยผมก็ตอนนั้นก็กูโกก็กล้าตัดสินใจกระโดดมาทุกอย่างที่คิดเอาไว้ก่อนเริ่มเนี่ยพังภายใน1เดือนไม่มีอะไรถูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเดินใช้เวลาตึ๊ด10ปีเพื่อจะมาเริ่มสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะพังภายใน1เดือนแล้วอาจจะเร็วกว่านั้นอีกเพราะโลกก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะจริงๆผมคล้ายกับที่พี่ต้าคิดนะครับก็คือมันบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ทำเนี่ยมันไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนะเยอะมากเลยมันจะมีแต่สิ่งที่เราไม่รู้เต็มไปหมดเลยเมื่อไม่รู้ก็ต้องทำตัวไม่ฉลาดต้องทำตัวโง่ๆหน่อยแล้วก็ไปถามคนหน้าด้านๆคำถามแล้วยิ่งถามคำถามโง่ๆเร็วแค่ไหนยิ่งดีนะเพราะถ้าผ่านไปนานๆแล้วมันจะเริ่มถามยากขึ้นเรื่อยๆไปหาคนที่เขาเคยทำมาก่อนนั่งคุยกับเขาคุยตอนอย่าง VC มันเป็นเรื่องของการ manage เงินก็หาadvisor ที่เขาทำเรื่องพวกนี้มาก่อนก็นั่งถามข้อกฎหมายถามทุกอย่างให้มันเป็นไปได้หาทีมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไม่รู้ทุกอย่างแม้แต่คำถามที่เราจะไปถามเนี่ยยังไม่รู้เลยจะถามอะไรถ้าทีมมีที่ทีมที่ดีก็จะช่วยเราถามในเรื่องอื่นๆที่เราตั้งคำถามยังตั้งไม่เป็นตรงนี้สุดท้ายคือผมว่ามันคือการที่ไม่กลัวที่จะผิดพลาดนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันพลาดเร็วที่สุดเล็กที่สุดfail fast learn fast ใช่ไหมครับเขาทดลองไปเรื่อยอย่าง creative เนี่ยเรามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า investment thesis ก็คล้าย business plan เราเปลี่ยนประมาณ3รอบภายในประมาณ6เดือนแรกทำเร็วๆแล้วก็ทดลองทำเร็วๆแล้วก็ทดลองตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้ทันทีว่าอะไรที่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรที่ช่างหัวมันปล่อยได้แล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือจริงๆไม่เป็นผู้ประกอบการก็ได้ครับเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถามลูกน้องถามลูกค้าเยอะๆถ้าเราเป็นผู้ประกอบการลูกค้าเราก็ลูกค้าถูกไหมครับคุยกับเขาเยอะพยายามหาว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาไม่ค่อยยอมบอกเราตรงนี้ถ้าเราทำงานอยู่ภายในบริษัทเนี่ยลูกค้าของเราคือลูกน้องมีลูกน้องคนนั้นนี่แหละที่เราจะทำที่จะ deliver result ให้เราได้เฉพาะถ้าเป็น manager เราไม่ได้ทำงานเองเราต้องทำงานผ่านคนฉะนั้นเรามีหน้าที่ support ทำไงก็ได้ให้เขา deliver ได้มันไม่ใช่ไปเคี่ยนตีอะไรต่างๆมันคือการที่คิดว่าทำยังไงที่จะเซิร์ฟเขาเพราะฉะนั้นสกิลต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันคือการเซิร์ฟคนเซิร์ฟลูกค้าเซิร์ฟลูกน้องเซิร์ฟแชร์โฮลเดอร์เซิร์ฟอะไรต่างๆนั่นก็คือการเซิร์ฟคนอยู่ดีคิดว่าเราจะเซิร์ฟเขาได้ยังไงให้ดีที่สุดผมว่าสกิลอื่นๆเดี๋ยวมันจะตามมาเองค่ะอันนี้เป็นคำถามนอกสคริปต์นิดนึงนะคะ คือด้วยความที่พี่แชมป์เนี่ยลงทุนในสตาร์ทอัพเนาะเชื่อว่าน้องๆหลายๆท่านในที่นี้ค่ะก็คือ
มีไอเดียอยากจะทำสตาร์ทอัพของตัวเองเหมือนกันอยากจะให้พี่แชมป์ช่วยแชร์ไอเดียช่วยแชร์สักนิดนึงว่าเวลาที่พี่แชมป์ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยพี่แชมป์มองอะไรเป็นหลักถามยอดเฮดผมว่าจริงๆคำถามนี้ตอบยากมากเพราะว่าแต่ละ VC แต่นักลงทุนเองเนี่ยเขาจะมีวิธีการมองที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนจะมองทีมก่อนไม่ต้องสนใจเลยว่าทำอะไรต่อขอทีมมันเจ๋งก็พอมีเน็ตเวิร์กมีแบ็คดีๆมีอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวทำอะไรก็สำเร็จได้เองเดี๋ยวเขาหาวิธีได้เองเพราะว่าตอนแรกจะทำอะไรเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่ทำอยู่ดีเพราะว่ามันไฮโปทีซิสทุกอย่างที่มีมันก็ผิดอะไรมันก็ผิดเดี๋ยวเขาแต่เขาหาทางได้เขามุดขึ้นมุดลงหาได้อันนั้นก็เป็นทางหนึ่งทีมเฟิร์สบางคนก็บอกว่าเนี่ยเราจะลงทุนเฉพาะในแอเรียหนึ่งสองและสามมันจะเป็นคอน sumer fintech deep tech อะไรต่างๆนานาเขาก็จะดีฟายออกมาจะได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปขายนักลงทุนคนอื่นให้มาลงในกองเขาหรือว่าในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะทำเงินได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของ thesis based investment อีกทางหนึ่งบางคนก็ดูเทคโนโลยีก่อนเลยขอให้เทคมันเจ๋งมันดีหรือว่ามันเทคอะไรที่เขาลงทุนอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยเราจะลงฟาร์มาลงไบโอลงนี้ก็จะเป็นเทค driven เป็นหลักมันมีหลายวิธีในการมองมากเลยผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมดูว่าผมทุกคนมองคล้ายๆกันนะว่ามันความ make sense ของเรื่องราวที่เล่ามามัน make sense หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าคุณจะ pitch อะไรก็ตามเนี่ยผมต้องเชื่อในตัวคุณผมต้องเชื่อคนที่เป็น founder ว่ามัน make sense ที่จะ execute ตรงนี้อย่างที่ผมดูเนี่ยผมจะดูเป็น deep tech เป็น frontier tech เป็นเทคโนโลยีที่มันล้ำไปในอนาคตเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาบิดมา adapt สมมติเราไปทดลองทำอันนี้แล้วมันไม่ work เนี่ยจะพลิกไปอีกด้านนึงเนี่ยมันต่ำกว่าเยอะมันต่ำกว่า consumer ที่มันพลิกไปพลิกมาได้ค่อนข้างเยอะผมเจอ founder ถ้าเป็น consumer หลายคนเลยตอนแรกมาอย่างนึงมันทำจริงๆรวยด้วยนะไปอีกอย่างนึงคนละเรื่องกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยในสิ่งที่ผมลงเนี่ยมันจะค่อนข้างยากที่เป็นตรงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเวลาเขามาเล่าครับว่าเนี่ยเขาทำเทคโนโลยีตรงนี้นะแก้ปัญหาตรงนี้เขาเคยทำอะไรมาเรื่องราวของเขามันทำให้เขามีความรู้อะไรสักอย่างนึงมี advantage มีข้อได้เปรียบอะไรเหนือคนอื่นหรือเปล่าเขาทำให้เห็นหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมี passion มีไม่ใช่ passion ธรรมดาครับมี gritมีความอดทนที่จะจมอยู่กับปัญหาเนี่ย5ปี10ปีเราไม่ย่อท้อแต่มีความ flexible มากพอที่ถ้ามันไม่ work เขาเปลี่ยนใน founder ทุกคนที่จริงๆไม่ใช่ founder ใน world class professional ทุกคนเนี่ยสิ่งที่เขาจะมีก็คือความที่เขาสามารถเป็นสิ่งที่ทั้งซ้ายและขวาในเวลาเดียวกันได้ดูที่มันดูแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นแต่แข็งในเวลาเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยจะสามารถเป็นได้2อย่างแล้วพลิกไปพลิกมาได้นี่คือความ flexible ขั้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในฐานะ founder บางทีต้องยึดติดต้องดันต้องมี passion มี grit บางทีก็มันไม่ work ว่ะโอเคไปอันต่อไปคืออะไรมันต้องมีทั้ง2อย่างนี้พร้อมกันแล้วเรามองหาสิ่งนี้อยู่นะความ make sense ในสิ่งที่เขาจะมา execute กับ quality ที่มันไปทั้งซ้ายและขวาในเวลาเดียวกันได้ดีมากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่สั้นๆง่ายๆปรากฏว่าโอ้โหไม่ใช่เลยนะคะยากครับมันง่ายทุกคนคงทำหมดแล้วโอเคงั้นเรากลับมาถามที่สถาบันที่สร้างผู้ประกอบการกันดีกว่านะคะอย่าง Wico System ไม่ทราบว่าWeco System เนี่ยคือพี่เด่นมีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะสร้างผู้ประกอบการในแบบไหนมีศักยภาพอะไรหรือว่ามีควอลิตี้อะไรบ้างคะจริงเห็นด้วยกับคุณแชมป์เมื่อกี้มากๆคือว่าตอนที่พี่ไวตัดสินใจทำตัว Wico System เนี่ยคือเราเริ่มมองที่ว่าเราเห็นโฟลเดอร์หลายคนแล้วเราขนลุกฮะเวลามองตาเสร็จรู้สึกว่าคนนี้เป็นนักสู้จริงๆกับอีกคนนึงคือแบบมาทำเพื่ออยากจะอันนี้ไม่น่าจะนะขอฟันดิ้งเฉยๆหรืออะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมีความแตกต่างตรงนี้อยู่เราต้องการจะสร้างแบบแรกคือแบบที่มีสปิริตของเป็นผู้ประกอบการอยู่นะครับตอนนี้เราคุยกันอยู่ว่า Wico System เนี่ยพอเปิดเนี่ยโอเคเราเจอผู้ประกอบการอยู่หลายรายคือเขาขายของมาสักพักนึงแล้วเขาได้1ล้านแรกแล้วแต่มันไป1ล้านที่2ไม่ได้นะครับเมื่อไหร่มันไม่2ล้านสักทีมันล้าน5ล้าน8อ่ะกลับมาเดี๋ยวก็ล้าน2อีกแล้วมันไม่2ล้านสักทีเรากําลังจะคุยกับเขาอีกทีว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาจะไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่จะไปยังไงนะครับหรือว่าเขาจำเป็นที่จะต้องปรับตัวโปรดักต์ซะหน่อยเนี่ยจะต้องปรับยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะโฟกัสในเรื่องแรกนะครับ
ันที่สองที่เราอยากทำกันมากๆคือว่าเราอยากจะสอนเด็กให้มียีนผู้ประกอบการตั้งแต่เด็กเลยนะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าช่วงต้นปีหน้าเดี๋ยวอาจจะเริ่ม announce นี้คือว่าเราจะให้น้องๆตั้งแต่5ถึง7ขวบเนี่ยมาฝึกเป็นผู้ประกอบการนะครับกำลังดีไซน์คอร์สตัวนี้อยู่นะครับจริงๆเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะทำจริงๆคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะครับแล้วคุณได้เริ่มแต่เด็กแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเหมาะเป็นผู้ประกอบการไหมไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะเป็นผู้ประกอบการแน่ๆตัวผมเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งชัวร์นะครับแต่ผมจะขนลุกเวลาเห็นผู้ประกอบการเมื่อกี้ขนลุกไปเรียบร้อยแล้วฟังคุณแชมป์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นผู้ประกอบการแล้วคุณต้องไปทำสายเป็นมืออาชีพเหมือนกันเป็นดีไซเนอร์เป็นวิศวกรหรือจะเป็นเภสัชก็ตามแต่นะฮะคุณจะไปต่อยังไงนะครับแล้วไอ้ตัว Vico System เนี่ยแหละที่จะสร้างตัวระบบนิเวศขึ้นมาว่าถ้าผู้ประกอบการคนนี้เขาต้องการความรู้หรือต้องการคนหรือต้องการใครที่จะมาช่วยเขายกตัวอย่างเราเจอผู้ประกอบการรายหนึ่งอันนี้เล่าสนุกๆแล้วกันนะฮะเขาทำปลาหมึกอยู่ที่น่าจะหาดใหญ่นะฮะผมจำชื่อปลาหมึกอันนี้ไม่ได้เข้าใจว่ามันอร่อยมากแต่ว่าขนส่งมากรุงเทพไม่ได้เพราะว่าส่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ไม่อร่อยปรากฏว่ามาเจอกับคนหนึ่งทำโลจิสติกนะพอคุยกันปุ๊บโอ้คราวนี้สบายเลยไอ้รถคันนี้เนี่ยวิ่งมาจากภาคใต้เข้ากรุงเทพทุกวันแล้วก็คุมความเย็นคุมความชื้นไว้ได้ไงครับเราอยากเห็นอะไรแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นคือเขาต่อยอดได้นะฮะอีกคนหนึ่งทำปลาสลิดนะฮะซึ่งเขาบอกผมว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพเขาไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่เขาทำปลาสลิดที่4ตัวเนี่ยหนัก1กิโลได้นะครับซึ่งตัวใหญ่มากก็กินปลาสลิดที่แบนๆใช่ไหมฮะทอดเสร็จปุ๊บจะแข็งๆหน่อยเขาบอกว่าเขาสามารถควบคุมความเค็มของน้ำอุณหภูมิของน้ำความชื้นของน้ำในแต่ละบ่อได้แล้วเขาพร้อมสเกลโมเดลปลาสลิดเนี่ยไปทุกที่ในประเทศไทยเพราะเขามีข้อมูลนั้นอยู่แล้วเขาถามผมว่าเขาจะคุยกับใครต่อน่าคิดนะฮะคือเขาจะคุยกับใครต่อคือต้องคุยกับคนลงทุนหรือเปล่าหรือว่าต้องคุยกับอาจารย์ทางภาควิทยาศาสตร์สักคนหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่คุณพรูฟมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยเราอยากพรอไวด์เรื่องพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ Vico System ครับครับเสริมพี่ไวด์เนี่ยนะครับผมว่าเรื่องข่าวนักสู้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะเมื่อกี้ผมเคยคุยกับหลายคนเนาะเราเคยสรุปมาว่าคนที่มันเป็นนักผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นคนบ้าเพราะมันไม่ make sense เลยที่คนๆนึงมันไม่มีความ make sense เลยนะที่จะมาเป็นผู้ประกอบการมันเขาทิ้งอะไรมาเยอะจนเกินไปจนมันอาจจะดูไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ในสายตาคนอื่นแต่สิ่งที่เขาทำให้เขาปีนตรงนั้นได้เนี่ยคือความหิวผมเคยเจอคนอาจารย์ท่านหนึ่งเขาไปเดิน1,000 กิโลอายุ60นะครับเดิน1,000 กิโลพิลกริมครับเดินแสวงบุญจากสุดเยอรมันจนถึงสุดโปรตุเกส1,000 กิโล30 วันตอนผมอายุ20ผมไปถามเขาว่าทำยังไงอ่ะทำไมเดินได้เพราะอายุ60ถ้าเห็นเท้าแต่ละวันเนี่ยมันจะบวมแบบน่ากลัวมากเขาก็บอกผมว่า you have to want it คุณต้องการมันคุณต้องอยากได้มันมากกว่าอย่างอื่นแล้วคุณจะทำมันเองเพราะมันไม่มีความ make sense เลยคนอายุ60จะมาเดินตรงนั้นแล้วสิ่งที่ผมว่ามันมีเหมือนกันทุกคนเนี่ยคือความหิวอะไรสักอย่างที่มันคันอ่ะมันอยากทำให้มันเกิดค่ะพี่ต้าหิวไหมคะหิวครับเพราะว่าพี่ต้าเนี่ยก็จาก data scientist Facebook ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันใช่ครับอยากให้พี่ต้าเล่านิดนึงค่ะว่าพี่ต้าหิวขนาดไหนคะทำไมถึงเปลี่ยนจริงๆตรงเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่มาเป็นผู้ประกอบการคือมีความหิวเราต้องมีแพชชั่นเราต้องอยากทำอะไรบางอย่างนะครับส่วนตัวบริษัทผมที่ทำสตูดิโอนะครับก็เป็นเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะครับอันนึงที่ผมเห็นแก็ปค่อนข้างใหญ่ก็คือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมาตอนนี้นะครับจะมีแก็ปกับสิ่งที่อินดัสทรีต้องการค่อนข้างสูงนะครับเราเรียนวิศวะคอมนะครับเราเรียนทฤษฎีเราเรียนอะไรมาเยอะมากเลยนะครับจบออกมาปุ๊บทุกบริษัทอยากได้โมบายแอปเอนจิเนียร์แล้วเราก็อ้าวเขียนโมบายแอปไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนนะครับหรือเราเรียนมาร์เก็ตติ้งมานะครับเราก็เรียน CP Price Place Promotion อะไรมานะครับจบมาปุ๊บทุกคนอยากได้คนทำ SEO Google อยากได้คนมาทำ Facebook Ad อยากได้คนทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจบนิเทศจบอะไรมาเราก็เรียนทำอะไรของเรามาปกติทุกวันนี้ทุกคนเขาอยากได้คอนเทนต์มาร์เก็ตเตอร์อยากได้สื่อใหม่ๆรูปแบบอะไรใหม่ๆนะครับมันมีแก็ปอะไรพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเนี่ยเป็นความหิวของเรานะครับเราได้ไปอยู่เมืองนอกเราได้เห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่ๆเขาทำยังไงกันนะครับเรามีเน็ตเวิร์คของคนไทยเก่งๆอยู่ทั่วโลกเลยนะครับทำยังไงให้คนเหล่านี้มาช่วยกันสอนได้นะครับเรามองว่าเราไม่ได้มา disrupt มหาลัยเราไม่ได้จะมาแข่งกับใครเรามาเป็นเหมือนตัวช่วยเติมเต็มมากกว่านะครับอย่างทางเนี้ยสร้างผู้ประกอบการมาแล้ว
เราจะทำบริษัทได้มันต้องมีความรู้ที่เป็นฮาร์ดเทคเข้ามาทำยังไงให้มีคนตรงนี้นะครับจริงๆสังคมเราเศรษฐกิจเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้มันต้องมีคนครบทุกประเภทเดินไปด้วยกันนะครับคือถ้ามีแต่ผู้ประกอบการไม่มีคนทำงานก็ไม่เกิดนะครับหรือมีแต่คนรู้เทคโนโลยีแต่ไม่รู้จักเอาเทคโนโลยีไปหาเงินก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับสุดท้ายมันเลยผมว่าสุดท้ายมันกลับมาที่เรื่องเป็นเป็ดนั่นแหละผมว่าคือสุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเป็นผู้ประกอบการผมก็ต้องเนี่ยต้องรู้บัญชีหน่อยนึงต้องรู้การเงินหน่อยนึงไอ้ก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยรู้ตอนนี้มาบริหารทีมก็ต้องรู้หมดเลยนะครับสุดท้ายมันคือความรู้รอบทำยังไงให้เราบิดไปทำทุกๆอย่างได้นะครับแต่ว่าเราก็คีปสิ่งที่เราชัดเจนแข็งแกร่งในตัวเรานะครับผมเก่งเรื่องเทคผมก็ยังคงถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนะครับแต่พยายามไปเรียนรู้ความรู้ด้านธุรกิจอื่นๆทำไงเราจะได้สเกลสิ่งที่เรามีให้ไปทั่วถึงมากขึ้นนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดคล้ายๆกันครับจริงๆเมื่อก่อนเหมือนเคยได้ยินว่าเป็นเป็ดเนี่ยไม่ดีเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้เราเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่าความเป็นเป็ดเนี่ยอาจจะทำให้เราสามารถบูรณาการวิชาหลายๆวิชาเอามารวมกันได้ความเก่งหลายๆด้านเอามารวมกันได้เพื่อที่จะให้ยังเป็นที่ต้องการในอนาคตอยู่นะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงความกังวลของน้องๆนิสิตนักศึกษาจริงๆแล้วไม่ของตัวเองด้วย ว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแทนที่มนุษย์อยากจะขอถามผู้ที่ลงทุนใน Deep Tech ก่อนเลยดีกว่าค่ะ ว่าพี่แชมป์เห็นว่าเทคโนโลยีใดที่จะเปลี่ยนอาชีพในอนาคตเอาแบบที่มันเปลี่ยนมากที่สุดเท่าที่พี่แชมป์คิดแล้วก็จะมีอาชีพไหนที่จะหายไปหรือว่าอาชีพไหนที่พี่แชมป์คิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมาบ้างคะครับไม่เป็น2เลเวลแล้วกันนะครับเลเวลแรกคือระดับบลูคอลล่าระดับแรงงานเนี่ยถ้าคิดถึงวัฒนการของมันเนี่ยคือเปลี่ยนจากมันคือเริ่มจากคนใช้มือทำใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องมือทำจะใช้เครื่องมือทำมันเป็นขับอะไรสักอย่างทำจุดต่อไปเนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือสักอย่างหรือขับรถสักอย่างแล้วจะเป็นการโอเปเรตหลายๆเครื่องมือพร้อมๆกันที่จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขับรถแทรกเตอร์แต่เราอาจจะควบคุมรถแทรกเตอร์5คัน10คันให้มันขับของมันเองแล้วเรามอนิเตอร์ของมันฉะนั้นเรื่องของการเรื่องแรงงานต่างๆจริงๆเราเป็นปัญหาแรงงานค่อนข้างเยอะขาดแคลนแรงงานพวกนี้จะหายไปสกิลที่มันจะเพิ่มขึ้นมาตรงนั้นก็คือเราจะ manage เครื่องมือเยอะๆๆด้วยคนจำนวนน้อยๆได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าเราเป็นระดับ manager ก็ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนกันว่าจะหาคนแบบไหนเราจะเทรนคนที่มีอยู่พวกนี้ยังไงในระดับมันสมองในระดับ white collar ผมคิดว่าสิ่งที่จะหายไปค่อนข้างเยอะคืองาน coordinate ประสานงานและงานวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้จะถูกทดแทนด้วยซอฟต์แวร์ทำให้การประสานงานง่ายขึ้นลดจำนวนคนลดจำนวน middleman ทำให้การ communicate การสื่อสารต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นตรงนี้จะถูกซอฟต์แวร์ทดแทนค่อยๆหายไปสิ่งที่จะหายไปอันนึงคือเรื่องของการวิเคราะห์เมื่อกี้ผมเห็นพูดถึงเรื่อง AI ด้วย AI นี่มันมา replace การวิเคราะห์ของเราไปค่อนข้างเยอะไม่มีทางอะไรที่สมองคนจะสามารถวิเคราะห์ได้ดีได้เร็วกว่า AI ในอนาคตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI มันเก็บข้อมูลได้ครบปุ๊บมันเก็บแล้วมันอยู่ไปตลอดกาลไม่เหมือนคนที่อายุพอจากเจเนอเรชันนึงต้องถ่ายไปอีกเจเนอเรชันนึงมันก็มีการถ่ายโอนนี่มันเก็บอยู่ในคลาวด์อยู่ตลอดกาลนะครับวิเคราะห์เราสู้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเก่งขึ้นมาก็คือเราไม่สามารถชนะมันในเรื่องของการทำ problem solving ได้แต่เราสามารถชนะมันในเรื่องของการทำ problem framing ได้เราถามคำถามยังไงเพื่อให้ AI มาตอบตรงนี้ยังแครกกันไม่ได้เพราะมันเป็นการย่อยคำถามกว้างๆคำถามที่มันแบบกว้างมากๆจนหาที่เริ่มไม่ได้เนี่ยออกมาแล้วเอาเครื่องมือที่มันวิเคราะห์ได้เหล่านี้เอามาตอบผมยกตัวอย่างอีกนึงว่าอย่างตอนเวลาคอนซัลท์ให้บริษัทใหญ่ๆเงี้ย GE เดินมาแล้วบอกว่าต้องการดับเบิ้ลเซลล์ภายใน5ปีคำถามนี้เป็นคำถามที่มีประโยชน์มากไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเอาไปให้ลูกน้องก็ตอบไม่ได้ทำให้ใครก็ตอบไม่ได้ฉันต้องย่อยมันออกมาต้องเฟรมมันต้องหามุมที่เราจะแอทแทคมันใช่ไหมครับเพื่อจะเอามาวิเคราะห์ต่อได้แล้วเราย่อยมันมากพอจนเอา AI มันวิเศษสามารถวิเคราะห์ทุกอย่างในโลกได้มันไม่ใช่โดเรมอนมันเป็นแค่เครื่องมือที่ถ้ามีข้อมูลมากพอมันฉลาดกว่าคนถ้าไม่มีข้อมูลมากพอมันก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนนะครับถ้าเราย่อยคำเราหาคำถามย่อยลงมาจนเอา AI มาจับได้เนี่ยคือสกิลที่หายากซึ่งจริงแล้วสกิลนี้มันเรียกว่าการสังเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่วิเคราะห์สังเคราะห์จริงต่างๆที่มันดูมันได้เกี่ยวข้องกันหาว่ามันเกี่ยวข้องยังไงตั้งคำถามออกมาเราค่อยแก้มันผมว่านี่คือสกิลของอนาคตครับค่ะแล้ว
ขอต่อด้วยพี่ต้าแล้วกันนะคะจากที่เคยคุยกันมาเนี่ยพี่ต้ามองเห็นว่าอาชีพเนี่ยมันยังไม่น่าจะหายไปเนาะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องมือที่ต้องใช้และทักษะที่ต้องมีเนี่ยมันเปลี่ยนไปพี่ต้าช่วยยกตัวอย่างอาชีพที่มันเคยวิวัฒนาการมาได้ไหมคะได้ครับเอาจริงๆก็คือ AI จะเข้ามาช่วยทำอะไรที่เบสิกค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ AI ช่วยได้สิ่งที่ AI เก่งคืออะไรที่เป็นแพทเทิร์นทำซ้ำๆๆๆๆๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำซ้ำๆเรามีข้อมูลเยอะขึ้น AI มันก็จะฉลาดขึ้นแล้วมันก็จะทำแทนเราได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในทุกๆอาชีพนะครับเรามีมุมอะไรบางอย่างเล็กๆของเราอยู่ที่มันเป็นสกิลที่คนทำได้นะครับสกิลเรื่องการสังเคราะห์นี่แหละที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าพอ AI เข้ามาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายคนก็จะไปอยู่ในมุมที่ตัวเองถนัดนะครับมันจะมีเรื่องอะไรให้มาทำได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นตัวอย่างอะไรดีนักบัญชีก็ได้นักบัญชีถ้าเราบอกว่าเรามองนักบัญชีเป็นคนแค่ลงเลขบัญชีรายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายแน่นอนว่าไอ้ทำตัวเลขพวกนี้คอมพิวเตอร์เก่งกว่าเราเยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณเป็นนักบัญชีที่คุณช่วยวางกลยุทธ์ด้วยของแบบนี้เราจะเอามาลงค่าใช้จ่ายยังไงลงเป็นแอสเซทลงเป็นเอ็กซ์เพนส์ใช้กี่ปียังไงดีอันไหนช่วยประหยัดแท็กซ์อันไหนช่วยยกย้ายค่าใช้จ่ายยังไงนะครับคือถ้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะเริ่มยากขึ้นแหละนะครับการจะสอน AI คุณต้องมีข้อมูลที่เยอะมากๆพอสมควรคุณต้องสอนให้ AI เห็นทุกเคสทุก possibility นะครับซึ่งก็จะค่อนข้างยากนะครับผมเชื่อว่าคนก็จะ move ไปทำอะไรในส่วนนั้นค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของวิวัฒนาการของอาชีพนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเมื่อกี้เลยถ้าเราเป็นนักบัญชีธรรมดาอยู่ทำยังไงให้เราถีบตัวเองขึ้นไปนะครับอย่าง Data Scientist จริงๆดูเป็นชื่อที่วิเศษเลิศหรูทุกคนอยากเป็นกันตอนนี้นะครับจริงๆเวลาผมเล่าผมจะเล่าแบบค่อนข้างถล่มตัวเองมากนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆ Data Scientist เนี่ยหน้าที่หลักๆไม่ต่างจากนักสถิติเมื่อสัก100ปีที่แล้วนะครับหน้าที่ของเราคือเรามีข้อมูลเรามีตัวเลขนะครับทำยังไงให้เราเอาตัวเลขพวกนั้นนะครับมาสรุปผลมาทำความเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับเอามาสร้างมูลค่าทางธุรกิจนะครับเราเริ่มจากนักสถิตินะครับจนมายุคที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลโยนข้อมูลเข้า Excel ไปหา insight ทำนู่นทำนี่นะครับทุกวันนี้ได้ไทเทิลใหม่มาเป็น Data Scientist เพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะขึ้นนะครับเราจะมาลากวางเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อออโตเมทสิ่งที่เราอยากจะประมวลผลนะครับเรามีเทคนิคใหม่ๆนะครับ Machine Learning AI นะครับที่ต้องการความรู้ที่ขั้นสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพก็ต้องมีการปรับตัวไปนะครับความรู้พื้นฐานจริงๆยังเหมือนเดิมนะครับถามว่าถ้าเราอยากเป็น Data Scientist วันนี้สิ่งที่คุณควรเรียนคืออะไรนะครับสถิตินะครับมันก็ยังเป็นวิชาเดิมๆที่มีมาหลายสิบหลายร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างจะค่อยๆปรับไปนะครับพยายามหาจุดที่เราเก่งกว่าคอมพิวเตอร์ให้เจอนะครับแล้วนั่นคือจุดที่เราสามารถสร้างมูลค่าให้กับอาชีพให้กับวิชาชีพของเราได้เนี่ยพูดถึงเรื่อง AI ผมขอเสริมนิดนึงครับจริงๆแล้วความยากที่สุดของ AI ที่ผมเจอมาในการลงทุนครับไม่ใช่ว่าตัวอัลกอริทึมเป็นยังไงแต่เก็บข้อมูลยังไงไอเนี่ยยากที่สุดแล้วจริงๆ data is a new goal นี่คำที่ใช้ในตรงนี้ตลอดแต่คิดว่าจะเก็บข้อมูลยังไงเนี่ยคนก็ยังต้องคิดอยู่ดีจะไปดึงมันมายังไงจะเฟรมยังไงจะเก็บเท่าไหร่เพราะมันก็มีคอสในการเก็บข้อมูลเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยียังทำไม่ได้ครับยังมี room ให้เล่นอยู่แต่ต้องขึ้นไปเหนือมันกว่านั้นอีกค่ะพอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะคะขอถามทาง Vico System แล้วกันนะคะขอถามพี่เด่นค่ะหากสนใจการประกอบธุรกิจเนี่ยต้องเรียนรู้พื้นฐานวิชาอะไรบ้างคะจำเป็นไหมคะที่จะต้องเรียน MBA หรือว่าเรียน Management เพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจและประสบความสำเร็จคะจริงๆถ้าเกิดสมัยผมนี่ผมจะบอกว่า MBA นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่ากระบวนการคิดโดยอาศัยหลักการดีไซน์นี่น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนี้มากกว่านะครับผมไม่แน่ใจผมเคยไปฟังท่านหนึ่งที่มาบรรยายที่ TCDC ที่เก่า เป็นอาจารย์สอนเรื่องดีไซน์แล้วแกบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนไม่ได้ไป B school คือโรงเรียนธุรกิจกันละไป D school กันแทนคือโรงเรียนที่สอนวิธีคิดทางด้านดีไซน์อย่างใน Vico System ตอนนี้เราจะมีอย่างนึงที่ผู้ประกอบการที่มาเรียนคือต้องเรียนรู้ว่ากระบวนการคิดแบบดีไซน์ thinking นี่คืออะไรนะครับตอนนี้การคนใช้ design thinking เนี่ยพูดถึงคำนี้เยอะมากแต่ว่าจริงๆเสน่ห์ของมันคือการเรียงกระบวนการแต่ละท่อนให้มันอยู่ตามตำแหน่งของมันที่ควรจะเป็นนะฮะผู้ประกอบการแต่ละคนแต่ละธุรกิจเนี่ยจะใช้ design thinking เนี่ยเรียงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอก customer journey ก่อนบางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกเดี๋ยวขอเรียนรู้เรื่อง product ก่อนอันนี้จะใช่ก็ได้นะฮะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ในวีโคเราก็คุยกันเหมือนกันว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการแต่ละคนมาไม่เหมือนกันจะทำยังไงนะฮะเราก็เลยคุยกันว่างั้นเปิดเป็นซีเมสเตอร์เลย1ซีเมสเตอร์มาอยู่4คอร์ส
เราให้ลองเรียนเปิดมา4คอร์สเนี่ยเราลองดูว่าคนไหนอยากเรียนอะไรแล้วแต่ผู้ประกอบการแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงทีหลังได้ว่าอยากเรียนอะไรนะครับผมเลยตอบยากมากว่าเขาต้องรู้อะไรแต่ถ้าเกิดตอบโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ MBA ละฮะไม่ใช่ MBA การจัดการเป็นอะไรที่เรียนรู้ทั่วๆไปได้นะครับครับค่ะหลายมากด้วยความที่ก็ไม่ได้จำเป็นนะคะที่จะต้องเรียน MBA แต่ว่า MBA ก็อาจจะช่วยได้ก็ได้นะคะก็อ๋อใช่ไอ้ชื่อ MBA Forum นะขอไปโดยส่วนตัวก็จบมานี่วะจบ MBA เหมือนกันขออภัยฮะขออภัยค่ะก็ด้วยความที่เวลาเราก็เกือบจะหมดแล้วเนาะอยากให้ทุกท่านนะคะช่วยฝากคำแนะนำให้กับคนรุ่นใหม่เตรียมตัวอย่างไรคะให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเริ่มจากพี่ต้าก่อนเลยกันค่ะได้ครับก็อยากแนะนำให้รีบหาตัวเองให้เจอครับผมแล้วก็วิธีเดียวที่จะหาตัวเองเจอคือลองทำนะครับศึกษาสนใจอะไรลองเลยนะครับแล้วก็รู้ว่าตกลงเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าเวลาเราชอบอะไรแล้วนะครับเรามี motivation มากพอเราสามารถศึกษาอะไรก็ได้นะครับยุคนี้ความรู้ทุกอย่างมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอยากเรียนอะไรเสิร์ชเลยมีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รีบหาตัวเองให้เจอนะครับหาแรงบันดาลใจหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยากจะตื่นมาทำมันทุกวันนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วก็เติบโตไปในสายอาชีพนั้นๆครับผมค่ะพี่แชมป์คะไม่งั้นเลยครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าจบมาถ้าผมกลับไปใหม่ได้ผมจะคิดอย่างนี้5ปีแรกคือ race to self discovery มันคือการแข่งกันหาที่ของตัวเองให้เจอใช่ไหมครับที่ใครหาได้เจอก่อนคนนั้นจะไปเร็วกว่าเพราะมันยากนะครับเวลาที่เราไปถึงสมมติ5ปีไปถึงจุดนึงแล้วเราจะเปลี่ยนไปอีกด้านนึงเนี่ยมันยากมันเหนื่อยมันมีคอสเยอะมีต้องแบกเยอะแล้วตอนนี้ไม่มีใครมีลูกมีครอบครัวไม่มีภาระพอตอนนั้นเริ่มมีแล้วโหเริ่มคิดกันยากละแต่เวลาที่ผมคิดเนี่ยว่าที่ของตัวเองคืออะไรเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นจุดเชื่อม4อย่างก็คือ1คือเราชอบอะไรผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ง่ายและยากที่สุดที่จะหาเจอแล้วไม่มีวันรู้มันต้องลองหาไปเรื่อยแต่เริ่มจากตรงนั้นเนี่ยแล้วไปลงมือทําก็จะกลับมาถามก็จะเป็นคําถามต่อมาว่าเราทําอะไรเก่งใช่มั้ยครับชอบอะไรทำอะไรเก่งก็จะวนๆอยู่ตรงนี้เรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็ต้องกลับมาคิดว่าโลกต้องการอะไรล่ะนีดของคนต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องซอฟนีดของใครสักคนอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือนายจ้างนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องคิดถึงความ practical ด้วยว่าทำเงินได้หรือเปล่าทำเงินได้มากพอที่เราใช้ชีวิตไม่ต้องทำเงินเยอะมากก็ได้แต่ใช้ชีวิตในแบบที่เอาว่าเราสบายมากพอเลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรอย่างนั้นก็พอแล้วเราต้องวนเนี่ยสี่อย่างไปเรื่อยๆหาที่มันจุดที่มันอิ่มตัวมันวนมันจะวนแล้วถ้าเราคิดกับมันมากพอเราทดลองเราทองทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะวนเข้าหาจุดศูนย์กลางภาษาญี่ปุ่นเลยว่าอิคิไกที่ไอ้สี่อย่างนี้มันมาอินเตอร์เซ็กกันยิ่งหาได้เจอเร็วยิ่งดีแล้วคีย์คืออย่าคิดอย่าอ่านเยอะอย่าคุยเยอะทำอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไปเองทำแต่ทำแล้วก็หยุดคิดบ้างเป็นครั้งคราวไม่ใช่ทำไปเลยตลอดการบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับไม่เคยคิดจะลองอะไรใหม่ๆเลยโอเคค่ะพี่เด่นผู้ซึ่งมีหนังสือปีเตอร์รักเกอร์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะได้ครับจริงๆมีคนพูดถึงคำว่าเลิร์นอันเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นค่อนข้างเยอะจริงๆผมคิดว่า3คำนี้แหละมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงฮะคือการเปลี่ยนแปลงมันมาเมื่อก่อนของผมนี่คือมันมา coming of age ทุกๆ7ปีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดน้องรุ่นใหม่มันจะมาทุกๆปีแล้วมั้งมันมาเร็วกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีคอมฟอร์ตโซนอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยจงละทิ้งมันไปฮะให้คอมฟอร์ตโซนที่มันเป็นลูกโป่งเนี่ยมันเล็กที่สุดแต่มีเยอะๆได้เล็กๆแต่เยอะๆก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดมีใหญ่ๆอยู่อันเดียวอยู่แค่2อันเนี่ยอันนี้จะทำให้ตัวเราเองอ่ะขยับไปสู่ฐานที่มั่นแห่งใหม่ได้ค่อนข้างลำบากนะครับก็คิดว่าน้องๆเข้าใจว่าน้องๆนี่กำลังจะจบกันหลายท่านผมเลยคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องพร้อมเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาประมาณนี้ครับค่ะก็ขอขมวดปมสรุปตอนสุดท้ายนิดนึงนะคะว่าทุกท่านเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถที่จะเป็นเป็ดสามารถที่จะเป็นทั้งซ้ายและขวา adaptable แล้วก็ต้องมีความ flexibility มีความ flexible สามารถที่จะปรับตัวได้เพื่อที่จะให้สามารถต้อนรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเป็น professional ในอนาคตได้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ต้าพี่แชมป์แล้วก็พี่เด็ดมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านด้วยค่ะ